ได้ของมาเมื่อไหร่เราจะได้ลองว่ามันเป็นยังไงเงี้ยเวลามากินปุ๊บรู้สึกดีประทับใจตั้งแต่ซองแรกจากไฟเบอร์กินเหมือนขึ้นสวรรค์น่ะเพราะตกนรกมานานมันแย่ปวดหัวมึนงงเพราะระบบขับถ่ายเราไม่ดีเป็นฤทธิ์สีดวงเรื่องฤทธิ์สีดวงมันเล่ายาวเล่าไม่ได้5นาทีมันไม่จบ มันต้องไปฉีดตูดให้ตูดระเบิดหลายรอบอ่ะเอาคิดดูดิแล้วตูดถูกอะไรได้ที่ไหนมันเจ็บนะมันอักเสบนะเนื้ออ่อนๆนะเอาเข็มไปจิ้มมันเจ็บไหมล่ะฉีดยาเข้าไปปวดอีกอ่ะแล้วมันต้องรอให้เน่าอีก7วันนะกว่าจะทํางานได้นะต้อง 2-3 อาทิตย์น่ะแล้วมันหายไปนะระเบิดเสร็จมันหายเสร็จแล้วมันวิชัยดวงโผล่มาใหม่เพราะเรายังใช้พฤติกรรมเดิมๆระบบขับถ่ายเราไม่ดีพี่ก็ตูดระเบิดแล้วระเบิดอีกคิดดูตั้งแต่ลูกพ่อเรามา30กว่าปีอ่ะ 2-3 เดือนกูดูระเบิดตูดอีกแล้วระเบิดตูดอีกแล้วแล้วก็นึกถึงมะเร็งเวลาตะคีไม่ออกอ่ะแล้วเลือดมันไหลอ่ะวิชัยดวงคือมันเป็นมะเร็งหรือเปล่าเลือดออกตูดเนี่ยเลือดมะเร็งหรือเปล่าไปหาหมอหมอบอกไม่ใช่มะเร็งนะแต่ก็อย่าให้เป็นนี้ประจำเพราะถ้ามะเร็งเนี่ยเลือดมันจะสีดำเราก็โล่งแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงกับตัวเองกินยาระบายก็ไม่อยากกินเคยกินแล้วปวดบิดปวดทรมานแย่มากแล้วก็กลัวเคยด้วยแต่ถ้าพูดแล้วของมันขึ้นเลยนะทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเวลากินอันนี้ปุ๊บมันโล่งตอนเช้ามันถ่ายปุ๊บโล่งแล้วแปลกมากเป็นคนนอนไม่หลับปกติเนี่ยนอน5 ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งนอนหลับตื่นมานะเหมือนคนซึมเศร้าตื่นมา3 โมงเช้าไม่ลินเลี้ยวไม่มีแรงหัวเข่าก็ไม่ดีมึนงงยกแขนก็จะไม่ขึ้นกดไปนี่เนื้อบุบเลยเพราะลมในตัวเราเยอะในท้องเราเต็มไงเจ็บเอวเจ็บหลัง